ไฮนะครับเอ้ไฮครับใช่ใช่อ่ะไฮครับเดี๋ยวเปิดก่อนใจเย็นใจเย็นแล้วก็ครับโอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่โอสุทะเลเอ็นดูแลนด์ครับครับครับปัดซีซั่น2นะครับครับก็เราอยู่กับทางโฮสต์เรานะเย้กลับมาแล้วนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์เล่น Final Fantasy มานะครับไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่นะแล้วก็กับแล้วก็เอเดนแคทเจ้าเดิมครับสัปดาห์นี้เราเป็น MC ทั้งสัปดาห์เลยแล้วตอนนี้นะครับทางสตรีมเมอร์มีปัญหากับไคลเอนต์นะครับตอนนี้ก็เอาไงดีครับคาดว่าเป็นที่เพลงหรือเป็นที่ไคลเอนต์ครับตอนนี้น่าจะเป็นไคลเอนต์ที่เกี่ยวกับเพลงหรือเปล่าครับส่วนวันนี้เราก็จะมีทางทีม Chicken Rice กับทีม3เวนนะครับสมาชิกของ Chicken Light ก็มีวิเซล่ากับแดนลอนะฮะแล้วก็สมาชิกของ TT3 Ven นะครับประกอบด้วยชินันเนอร์เฟิร์สกับใครครับใช่อะไรขึ้นมาครับเอสเซล่าแฟนบอยครับชื่อเก่าคือไลเค้นนะครับไลเค้นนี่คือที่เป็นลาป่ะครับลากระสาหร่ายป่ะครับหรือว่ามันเป็นตัวละครเขาเรียกว่าตัวครีเอเจอร์ป่ะครับไลเค้นที่เป็นปีศาจนะครับสปาร์ลาชื่อนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็น่าสนใจครับหรือจะ AKA ชื่อนึงก็แมนอัปเกรดนะก็สงสัยเหมือนกันว่าแมนอัปเกรดเนี่ยก็มาจากอะไรนะครับถ้าให้สงสัยนะครับสามารถถามเขาได้นะครับทางนี้อาจจะให้วอร์มอัพรอไปก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับเพราะตอนนี้คลาเอนต์เราไฮแล้วครับตอนนี้มีปัญหาเลยครับตัว H ขึ้นมาไม่หมดนะครับยังไม่ไฮนะฮะคือตอนนี้ผมจะสาวอยากทราบว่าแมนออฟเบรมาจากอะไรนะฮะเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะชื่อเขาเนี่ยมาจากCSGO ที่ตั้งเขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยใช้ชื่อนั้นไปเลยอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ครับและตอนนี้นะครับก็มาดูทางช่อง Twitch นะครับโอ้โหทางฝั่ง Red Team เนี่ยบิดไปแล้ว 11,026 นะครับส่วนฝั่ง Blue Team เนี่ยบิดไป610นะครับถ้าเกิดผิดคาดขึ้นมาเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับใครลงไป 10,000 กว่านะครับเรียกได้ว่าหมดตัวเลยทีเดียวนะครับ10,000กว่านะครับก็เรามีเป้าหมายด้วยกันนะครับสำหรับผู้ชมเรามาดูรางวัลนะฮะก็เลื่อนไปด้านสุดนะครับจะมีตัวเลข1ล้านอยู่นะฮะถ้าทุกคนไปถึง1ล้านได้อย่างน้อย1คนเนี่ยมันจะทำให้ไลฟ์สตรีมสงบสุขมากขึ้นนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าในซีซั่นต่อไปนะครับเราจะเพิ่มแต้มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้นะฮะต้องรอดูว่าสตองกันได้หรือเปล่ารีบกดทำนายไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็รอเป็นกำลังใจผู้เล่นนะแต่ตอนนี้ใครน่าจะเจ๊งอยู่ใช่ตอนนี้นะครับทางเบื้องหลังนะครับบอกว่าอาจจะต้องรอให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะใครอาจจะกลับมานะหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นที่แมปก็เป็นได้ครับในรอบนี้นะครับก็เป็นเซมิไฟแนลอยู่เนาะจะเป็นลูเซอร์แบ็กเก็ตอันที่2แล้วนะครับใช่แล้วอันที่2คือถ้าชนะเนี่ยคือคุณผ่านเข้ารอบไปลูเซอร์ไฟแนลเลยนะครับแต่ถ้าแพ้ก็ตกรอบนะครับแสดงว่าไอ้รอบ2เนี่ยก็คือ loser semifinal อันแรกอ่ะคือใครชนะมาเนี่ยก็คือเข้ารอบที่2มาเลยนะครับก็คือใครที่แพ้อยู่แล้วเนี่ยต้องเล่น2รอบนะครับเพื่อจะเข้ารอบไฟนอลนะครับมันเลยไม่แปลกที่มันจะค่อนข้างเดือดนะครับสำหรับ loser bracket และใน loser bracket นะครับคิดว่าแต่ละทีมเนี่ยที่เข้ารอบมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ 40-50% แล้วกันได้เล่นไทเบรกเกอร์รอบควอเตอร์ไฟนอลมาแล้วนะครับก็อาจจะค่อนข้างเรียกว่าเดือดเลยเดียวใช่ครับเราจะเจอไทเบรกในรอบนี้หรือไม่ต้องรอดูกันครับก็แมตช์รอบนี้ครับเรียกได้ว่าเราจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับมีเพลงทั้งหลอนหูแสบหูแล้วก็เจ็บหูนะครับครับมาทุกรูปแบบนะครับก็ตอนนี้ก็รอให้ทางสตรีมเมอร์เนี่ยเขาเซตอัพก่อนนะครับแล้วก็
คาดว่าแมปวอร์มแมปแรกน่าจะจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยครับแล้วก็อยากจะมีโค้ดนะครับฝากขายทัวร์หน่อยนะฮะไหนๆก็มาแล้วนะครับก็เอาจริงผมก็ขายไม่เก่งหรอกก็ให้ผมขายแทนก็ได้ครับก็ใครที่เพิ่งมาใหม่นะฮะหรือว่าใครที่ยังไม่ชดดูแล้วอย่าไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าทัวร์นี้บอกได้เลยว่าสนุกมากแล้วติดตามผู้เล่นถ้าใครมีเพื่อนในทัวร์นี้นะฮะให้เขาก็ติดตามเพื่อนคุณได้นะครับผ่านทางช่องทวิตช่องนี้นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะดูย้อนหลังการขันคราวที่แล้วนะครับก็ให้กดไปที่ช่อง YouTube นะครับจะเห็นการแข่งขันเก่าๆที่คุณอาจจะลืมอาจจะพลาดไปนะฮะจะอยู่ใน YouTube ทั้งหมดและก็ใครอยากจะไปแข่งอยากจะแข่งในซีซั่นหน้าในซีซั่นหน้านะฮะหรือว่าจะรอติดตามการแข่งขันต่อไปนะฮะให้ไปดูใน Thailand Endurance Cup ช่อง Discord ของ PC นะฮะลิงก์อยู่ข้างใต้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็นิดนึงครับเนื่องจากใน YouTube นะครับเราจะอัปเดตเป็นรายอาทิตย์นะครับแสดงว่าในคู่ซีมิไฟแนลเนี่ยก็คืออาจจะยังไม่ได้เอาลง YouTube นะครับก็อาจจะล่าช้านิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็อาจจะสำหรับผู้เล่นหรือสำหรับคนที่ติดตามผู้เล่นนั้นอยู่ก็สามารถไปเก็บโมเมนต์ความประทับใจที่เกิดขึ้นได้นะฮะผ่านทาง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ในพิกแบนเฟสแล้วนะครับเรียกได้ว่าวอร์มอัพจบแล้วนะครับและ Estella Fanboy จากทางฝั่ง TC3 Wen นะครับโหลดได้25ครับส่วน Landlord ฝั่งทีม Chicken Knight เนี่ยโหลดได้75ครับเรียกได้ว่าโอ้โห1ใน3เลยมั้ยครับเนี่ยใช่ครับอันโลนี้ก็โคตร RNG นะฮะและชิโอโน่ซึ่งเป็นเรฟเฟอรี่ของเรานะครับบอกว่าเลททีมพิกหรือแบนก่อนแล้วก็กลายเป็นว่าเลททีมเนี่ยเขาพิกก่อนนะครับเหมือนจะดูเชิงในการแบนก่อนก็เป็นไปได้นะครับทางฝั่งชิคเก้นไรซ์นะครับอาจจะไม่รู้เกมหรือเปล่าครับเลยเลือกพิกเฟิร์สจะรอดูว่าเขามีปฏิกิริยาภูนี้ไงครับแล้วทางฝั่ง TC3 Wen นะครับแบนโนมอด4ครับซึ่งเป็นโอ้โหโนมอดเทคของเรานะครับครับผมและเดี๋ยวสักครู่ครับเหมือนแบนฮิดเด้น2หรือเปล่าครับผมอาจจะไม่เห็นช่องแชทโอ้แล้วแบนเร็วมากครับชิคเก้นไลท์นี่เขาจะแบนไปฮิดเด้น2ต่อนะครับแล้วก็ทาง TC3 Wen เนี่ยเขาแบนดีที3ต่อเลยนะครับชิคเก้นไลท์ก็แบนฟรีมอด3ครับเสียดายเพราะฟรีมอดแบนดีนะฮะตอนนี้แชทยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเราแบนกันเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะเข้าสู่การพีคแล้วนะครับและทีมพีคครับตอนนี้เรียกได้ว่าทางฝั่ง Chicken Light เนี่ยเขาแบนพวก Hidden AR 8เนาะแล้วก็จะเป็นฟรีมอดที่เรียกได้ว่าเป็นแพทเทิร์นอ่านแล้วก็จำนะครับส่วนที่ที่3เวนเนี่ยเขาแบนแบบเทคแล้วก็เป็นฟิกเกอร์คอนโทรลนะครับครับผมและเหมือนจะเป็นพิก DT 1ครับฝั่งทาง Chicken Light ครับมาเปิดประเดิมชัยกับ DT Player ก่อนนะฮะและ DT 1ของเรานะครับ AR 10.3 นะครับเมื่อเปิด DT นะครับเพลง Lost of Love คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพลงนี้กันนะครับโอเคครับและก็ตอนนี้รอสักครู่นะครับให้สตรีมเมอร์เซตสักครู่นะครับเรฟเฟอรี่แล้วก็คิดว่าพร้อมนะครับและก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครเห็นว่าทัวร์นี้น่าสนใจนะครับอยากจะสนับสนุนให้ทัวร์มีอยู่ต่อไปและพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถกดสมาชิกเป็นค่าขนมให้กับทางโฮสต์ได้นะเผื่อโฮสต์จะมีกำลังใจทำทัวร์มากขึ้นครับและเริ่มนะครับตอนนี้ทางช่อง Twitch เนี่ยเรียกว่าบิดกันมหาศาลมากครับตอนนี้เรดทีมบิดไปแล้ว 11,446 นะครับส่วนบลูทีมเนี่ยบิดไปแล้ว 1,547 แล้วกลับมาที่เกมเพลย์ครับครับแล้วก็เปิดประเดิมด้วยการดรอปแอคเล็กน้อยของฝั่งทางแลนด์ลอร์ฮะโอ้แล้วเหมือนทั้ง 100% กัน3คนครับถือว่าฝึกมาดีครับจริงๆบิดทีหนึ่งเราตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามีแค่ดอกแอคกันเฉยๆนะครับแล้ววิกเซล่าสั่นขนาดนั้นครับแอคเกมระดับนี้ก็รอเช็คกันดูนะฮะว่าจะเกิดดราม่ามิกกันหรือเปล่าครับเพราะยิ่งอยู่นานไปยิ่งความกดดันมากขึ้นสำหรับทั้งสองฝ่ายนะฮะรอดูการดันสไลเดอร์อย่างนี้แล้วก็วิกเซล่าครับโอ้ my god
ดราม่าเกิดขึ้นทันไม่ทันพูดเลยฮะตอนนี้ทางฝั่งทีมสีน้ำเงินเนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจาก accuracy กับ combo ที่เก็บได้มากกว่าครับครับรอดูเพราะว่าดันไปดันมาแล้วรอหลุดครับสีแดงหลุดหมดแล้ววิเซล่าหลุดซ้ำครับทีมสีแดงไม่ได้เก็บคอมโบนะครับเมื่อสักครู่นี้แต่เมื่อสักครู่วิเซล่ามีพลิกตัวนี้นะฮะแต่ทำไมมันรู้สึกว่าลำบากจังเลยครับน่าจะดูดไปดันตัวเองนะครับแต่ว่าเพลงเนี่ยยังไม่เอาแล้วสุดสไลเดอร์เบรกครับเมื่อสักครู่นี้สไลเดอร์วอเตอร์ฟักขึ้นมานะฮะใช่ดิสเปรย์ดิครับและเพลงไปแล้วครับเรียกว่าทั้งหลายคนเนี่ยที่แข่งในนี้นะครับสั่นเลยนะครับกับ AR 4.3 นี่ก็ค่อนข้างสั่นเลยเอสเตล่าแฟนบอย50ครับเมื่อสักครู่แล้ววิกเซล่าหลุดซ้ำแต่ทาง TC3 เวนเนี่ยยังไม่มีใครหลุดนะครับเอาเซล่าและเชียร์ลันเนอร์เฟิร์สหลุดครับและคุณไรเคนแบกอยู่คนเดียวครับ640คอมโบฮะเอสเซล่าแล้วอุ้ยหลุดกันอีกชิลันเนอร์เฟิร์สครับเอสเซล่าแฟนบอยนี่ถือว่าแบกเต็มที่ครับจะจบเพลงแล้วครับตอนนี้และลูกท้ายอย่างนี้แล้วคุณเอสเซล่าแฟนบอยมาครับมามิดครับแต่อย่าลืมว่าแบกมาได้ขนาดนี้ก็โหดแล้วฮะเขาเก็บคอมโบมาเกือบจบนะครับสกอร์เขาเนี่ยเกือบ 800,000 นะครับโอกาสแต่นะครับจะทันหรือเปล่าครับทางฝั่งทีมสีแดงเหมือนเล่นรอจะเก็บขึ้นมาได้ครับแล้วเล่นรอหลุดครับโอ้เสียดายฮะอินเตอร์เฟิร์สหลุดตอนจบและหลุดอีกครับสำหรับเล่นรอและจบเป็นเรียบร้อยครับแต้มนี้ TC 3เวน1ต่อ0ครับเบรกพอยต์แต่เริ่มเลยนะฮะอย่างนี้ชิคเกอร์ไลท์ครับความลำบากก็ตกกับคุณแล้วครับเพราะโดนสติลไปเรียบร้อยเฮ้ยฮ่าเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับใครบิดสีแดงไปนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเหงื่อตกแล้วนะครับคนที่บิดบูทีมนี้เริ่มคิดว่าตัวเองจะเซตตองแล้วครับเพราะอัตราแต้มต่อนี่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะบิดน้อยกว่าชาวบ้านไปเยอะเลยแล้วตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ทางบลูทีมเนี่ยเขาบิดไปแล้ว 2,500 นะครับและอีกอย่างนะครับใครบิดทีมไหนไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับมีแต่ว่าบิดเพิ่มได้เท่านั้นครับถ้ามั่นใจก็กดไปเลยอย่าไปกลัวเรียกได้ว่าอาจจะหมดตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับขอบคุณสับไลเคนนะฮะนี่1มิสแล้วก็ได้คอมโบเยอะขนาดนี้มีปรากฏว่าโดนคุณแม่ด่านะคุณเอสเตอร่าแฟนบอยใจเย็นครับค่อยๆฮะใจเย็นๆคุณแม่ขอเวลานอกได้นะฮะยังมีเวลานอกกันอยู่เกียร์เทียบเวลานอกเนี่ยขอได้ทีมละ1ครั้งต่อการแข่งนะครับครับฉันก็ต้องชูสไวซ์ลี่นะครับว่าจะใช้หรือเปล่านะครับเพราะไม่มีโอกาสใช้ซ้ำนะครับก็ไม่เกิน5นาทีเวลาไม่เกิน5นาทีโอเคยังไงก็ต้องกดให้แล้วเพื่อนผมอะถ้าจะพักกับปัญหามีจังหวะปัญหาทีแล้วพลิกต่อไปทางฝั่งทีมสีน้ำเงินฮาร์ดร็อก2ครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตัวเต็งฮาร์ดร็อกเลยก็ว่าได้นะครับสูสีกันแน่นอนนะครับฮาร์ดร็อก2เป็น small circle size นะครับ circle size 65ครับเรียกว่าเล็กมากนะครับผมมีคำถามอย่างนึงครับคุณเน็ตครับผมคือในช่องแชทคุณเชียร์ลันเนอร์เฟิร์สลงฝั่งตรงข้ามตัวเองไป 3,000 นะฮะครับตัวเองเล่นสีทีมสีฟ้าแต่ไปลงทีมสีแดงครับอ้าวนะครับข่าวครับไม่ใช่ครับข่าวก็ forward ครับเพื่อนะฮะอ๋อเผื่อตัวเองแพ้หรือเปล่าครับแต่ว่าแต่ถ้าคือถึงยังไงเนี่ยถ้าโอ้ผมว่าถ้าเสีย 3,000 ไปนี่ก็เยอะอยู่นะแต่เสีย 3,000 แต่เข้ารอบนะฮะรอดูกันครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ prediction อาจจะใกล้จะปิดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนจะเริ่มมาแล้ว2แมตช์นะครับนี่เกมที่2นะครับเหลือประมาณครึ่งนึงนะเท่าไหร่นะครึ่งนึงของเวลาเต็มใช่ครับแต่อาจจะต้องปิดแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนเริ่มเห็นเชิงกันแล้วนะครับชัดครับ2เกมก็ปิดได้เลยนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวใครยังไม่ลงก็รีบลงกันได้ครับจากนี้นะครับเลยเข้ามาครับไม่มีครับแล้วกันรอหลุดก่อนครับโอ้โหสกอร์ไปแล้วทางฝั่งทีมสีน้ำเงินครับทีมสีแดงวันนี้รู้สึกว่าจะหลุดกันก่อนนะครับแล้วรอหลุดอีกแล้วครับดูครับท
ีมสีน้ำเงินเนี่ยยังไม่หลุดกันเลยนะครับมีเพียงแค่ดรอป accuracy แต่ว่า Estella Fanboy เขาได้ 96% ครับเรียกได้ว่าสูงที่สุดในห้องเลยทีเดียวและทีมสีแดงหลุดหมดครับและสีน้ำเงินหลุดหมดครับดิเซตคอมโบฮะโหดร้ายจริงแต่เห็นห่างนิดเดียวนะเอสเตอร่าแฟนบอยครับชินแวนเดอร์เฟิร์สนี่ดูวาวเกอร์เซอร์แล้วชิลมากเลยฮะน่าจะซ้อมมาแต่ว่าเมื่อเวลาแข่งจริงเนี่ยมันอีกเรื่องนึงเลยครับทีมสีแดงตอนนี้คอมโบนำทีมสีน้ำเงินนะครับตอนนี้เหมือนจะกลับเลยครับกำลังตีกันอยู่ครับอย่างนี้และกลับมาเป็นทีมสีแดงโมเมนตัมได้หลุดกันแซนเลอร์กับชินแวนเดอร์เฟิร์สครับกัปตันทีมตอนนี้สีน้ำเงินคอมโบนำอยู่ครับแต่เรื่องวิซาร่าคอมโบเอ accuracy ดีกว่านะฮะชินแวนเดอร์เฟิร์สหลุดอีกครั้งทำให้โมเมนตัมฝั่งทีมสีแดงเอสเตอร่าแฟนดีน้ำเงินหลุดหมดครับจังหวะนี้จังหวะ follow note นี่วัดใจจริงๆนะผมวิซาร่ายังรอดอยู่คนเดียวครับกำลังเทไปทางที่แค่ไลค์แล้ววิซาร่าหลุดแล้วหลุดกัน3หลุดกันหมดทั้งห้องครับและวินาทีนี้ยังไงครับชินแวนเดอร์เฟิร์สหลุดอีกครับโอกาสดึงกลับทีมเสียเงินจะน้อยลงเรื่อยๆและการที่จะทำเป็นอย่างนี้นะฮะเวลายิ่งน้อยแล้วก็รีเซ็ตคอมโบกันบ่อยนะแล้วรีเซ็ตคอมโบกันอีกแล้วครับยกเว้นเอสเตล่าแฟนบอยครับช่วงท้ายครับอย่าลืมนิดเดียวครับเขาจะดึงกลับได้ไหมครับพลิกเกมครับอยู่โอกาสมีอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายนะฮะโอ้ยแล้วชินแวนเดอร์เฟิร์สหลุดเพิ่มครับโอ้เสียดายครับไม่ได้ครับแต้มนี้1ต่อ1ครับเสมอแล้วนะครับและนี่คือการเบรกพอยต์อีกรอบนึงนะฮะคือเลือกกันนี่เลือกกันแพ้นะฮะจะมีใครจะหลุดเคิร์สนี้ได้แล้วต้องรอดูนะฮะตอนนี้ผัดกันพลิกผัดกันสตีลอีกแล้วนะครับนะจังหวะนี้มันมาโมเมนต์เดิมหรือเปล่าครับเนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่พลิกได้มีแต่พลิกได้ไม่ก็สตีลสักคะแนนหนึ่งอันนี้สตีลทั้งสองรอบติดต่อกันนะเป็นไปได้ยากจริงแล้วก็วิกเซล่าบอกว่าก็วิดเฟรนด์เลสโก500บาทนะครับเหมือนหวังที่3นะครับโอเคครับขอเงินรางวัลเราค่อนข้างหนานะฮะแค่ซีซั่นนี้ก็หนาแล้วครับเดี๋ยวต้องรอดูซีซั่นหน้าครับซีซั่นนี้ผู้ชนะได้เท่าไหร่ครับเนี่ยอธิบายผู้ชนะที่1นะครับได้ทีมนึงคือ 4,000 นะครับคนละ 2,000 นะครับครับผมและที่2นะครับทีมละ 2,000 นะครับครับทีม 2,000 คนละ 1,000 นะครับและที่3เนี่ยคือทีม 1,000 นะครับแล้วคนละ500นะครับแต่การที่จะได้ที่3ของวิเซล่าได้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องชนะแมตช์นี้นะครับเพื่อเข้ารอบไฟนอลนะครับใช่ครับการเป็นไฟนอลลิสต์นี่คือการันตีเงินรางวัลได้ใช่มั้ยครับผมใช่ป่ะใช่ครับถ้าสายบนคือการันตีครับสายล่างต้องชนะอีก1รอบนะครับเพื่อการันตีที่3นะครับบอกเลยว่าเงินค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเทียบกับซีซั่นก่อนถ้าใครได้ติดตามทัวร์นี้มานะฮะและแน่นอนครับยิ่งเงินรางวัลยิ่งเยอะนะครับแมปคู่ก็ต้องยากตามนะครับใช่ครับมันเรื่องปกตินะครับใช่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้เงินรางวัลแล้วรู้ว่าตัวเองจะมีฝีมือในรอบหน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็รอดูได้เลยนะฮะทางขายก่อนขายเก่งมากนะครับเรนนี่ครับบอกเลยครับขายทั่วเดียวและเลือกเป็นดับเบิลชามสองครับเป็นสปีดนะครับโอ้เรียกได้ว่าทั้งสองทีมเนี่ยสกิลเซ็ตใกล้เคียงกันหมดปะแต่ชิคเก้นไลท์เลือกดีทีสองรอบนะฮะหวังว่าจะเก็บดีทีหมดก่อนหรือเปล่าครับแล้วไปสู้แมตช์มอนอื่นต่ออ่ะและเรียกได้ว่าตอนนี้เราจะปิดซับมิชชั่นเพดิคชั่นแล้วนะครับเราจะเอ็นกันแค่นี้นะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นกันแล้วว่าทีมไหนจะชนะนะครับโอเคครับบอกเลยว่าใครแทงส่วนนี้ได้แต้มเยอะกว่านะฮะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตัวนี้เอครับแล้ววิเซล่าเหมือนว่าเขาจะมีแรงฮึดขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการเล่นกอล์ฟวิดเฟรนด์นะครับแต่เขาเหมือนต้องการเงินรางวัล500บาทเรานะครับไปซื้อนะครับ แล้วว่าเป็นแรงจูงใจที่ดีนะฮะในการเล่นโอสุนะครับเพื่อได้รางวัลแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณกดดันมากเกินไปนะครับเป็นภัยตัวเองนะครับใช่ครับมาเนจความคิดตัวเองให้ดีๆครับในการแข่งทัวร์และนี่คือเกมที่3ครับดับเบิ้ลไทม์2เพลงนี้นี่เร็วนะครับ BPM ก็ประมาณ200ก็ต้องวิกเซล่าหลุดก่อนเลยครับเอาละว
ด้วย motivation ที่สูงนะฮะแต่ว่าต้องมีความรอบคอบในการเล่นด้วยนะฮะจะสังเกตนะครับทางฝั่งทีมสีน้ำเงินเนี่ย accuracy เนี่ย80ทั้งคู่แล้วตอนนี้ทีมสีแดง accuracy มากกว่าอยู่คุณไอ้ตอนนั้นแฟนบอยที่คุณสเปย์ลูกศรที่กี่รอบนะผมจะได้คุณไลค์ขึ้นแล้วนะนั่นแหละครับผลจากการสเปย์ลูกศรนะครับหลุดไปแล้วครับเอสเตล่าแฟนบอยครับผมโฟกัสในเกมครับทุกท่านเอสเตล่าหลุดอีกแล้วครับแล้วหลุดกัน2แล้วตอนนี้แต้มเหมือนจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับแอคเคอเรซี่ครับแล้วรอหลุดครับทีแลนเนอร์แบกครับตอนนี้กำลังมานะครับพอคอมโบโฮมโบได้อยู่ช่วงแล้วหลุดกัน3คนโอ้โหจังหวะควบคุมนะครับด้วยสปีดนะฮะแล้วก็คอนโทรลซิสเตอร์คอนโทรลเล็กน้อยครับเซล่าหลุดวิกเซล่าหลุดครับแต่รอพื้นคอมโบได้แล้วครับจากโน้ตรัวๆอย่างนี้ทำให้คะแนนกลับไปทางของชิคไรมากขึ้นครับต้องรอดูต่อไปตอนนี้ครึ่งเพลงแล้วนะครับเรียกได้ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ยังสูสีกันอยู่เลยช่วงท้ายยังโฮโมได้อยู่นี่ก็อันตรายนะฮะเพราะว่าท้าฝักของชิคไลท์กำลังนำอยู่คอมโบขนาดนี้เนี่ยมันเสี่ยงนะเอเซล่าแฟนบอยหลุดอีกครั้งหนึ่งครับไม่นะครับอย่านะฮะมันจะจบแล้ว1ส่วน4สุดท้ายแลนวิทแลนรอหลุดครับพิกเซล่าเก็บคอมโบคู่กับเชลเลอร์เฟิร์สแต่เชลเลอร์เฟิร์สเก็บได้สูงกว่าครับเอสเซล่าแฟนบอยหลุดแล้วและหลุดกันหมดครับตอนนี้ต้องทายนะครับอย่างนี้น่ากลัวมากนะเพราะว่าเกินไรได้แต้มหรอครับต้องรอดูฮะแล้วทีมสีน้ำเงินโอกาสดึงกลับมันน้อยลงเรื่อยๆครับแล้วเหมือนจะไม่ทันแล้วไม่ทันครับ2ต่อ1ครับเหมือนจะเป็นแต้มของเกินไรที่พิกแล้วก็ได้ใช่มั้ยครับและใช่ครับผมก็หลุดเคิร์ฟไปเรียบร้อยครับต่อไปที่3เวนต้องได้แต้มจากการพลิกนะฮะจะได้โฮสเต็ปไว้ครับไม่มีความกังวลเกิดขึ้นเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยัง2ต่อ1อยู่นะครับเอ๊ะเหมือนออฟิศบิดทนายแล้วโอเคครับตอนนี้ถ้าใครพลิกทีมสีน้ำเงินว่าชนะเนี่ยตอนนี้คือเริ่มหนาวๆเลยนะครับเพราะว่าไทเบรกกำลังจะมาหรือเปล่าครับต้องรอดูฮะและก็เป็นตัวหกครับกิมมิกครับผมบอกเลยว่าอึดอัดมากเลยครับสำหรับการเล่นนะฮะค่อนข้างไมบ็อกในระดับสุดเลยนะจริงนะหลายๆคนมักจะบอกว่าเพลงนี้น่าเบื่อนะครับมันก็จะหลับได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าความตื่นเต้นมันอยู่ที่โน้ตนี่นะฮะไม่อยู่ที่เพลงใช่ครับนะครับตอนนี้ by follower prime and viewer on อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้สแปมเหรอฮะหรือเปล่าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพิ่งส่งเมสเซจครั้งแรกด้วยนะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับโอเคไม่เป็นไรครับพอเราดูต่อไปครับถ้ามีอะไรแปลกๆมาก็ว่ากันนะแล้วก็เริ่มกับเป็นแมตช์ที่4นะฮะของเดี๋ยวรบกวนสตรีมเมอร์นะครับรบกวนหน่อยครับถ้าเกิดเข้า Twitch อยู่นะครับรบกวนหน่อยนะครับไปเคลียร์หน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้เกมที่4นะครับแล้วก็โนมอส6นะฮะลีดดิ้งดีๆเลยฮะเหมือนทั้ง2ทีมเนี่ยดอกแอคไปเยอะนะครับชิลเลอร์เฟิร์สเหลือ70แล้ววิกเซล่าหลุดครับชิลเลอร์เฟิร์สก็หลุดไปเช่นกันผมสังเกตว่าตอนนี้แอนลอร์นี่เก็บแอคได้สูงสุดอยู่บนเนื้อ94ครับผมว่าทั้ง2คนอ่านไม่ออกนะวิกเซล่ากับชิลเลอร์เฟิร์สเนี่ยดูแต่รู้จักเคอร์เซอร์แล้วชิลเลอร์อ่านไม่ออกจริงครับแต่เราต้องดูต่อไปครับเพราะว่ามันมีช่องท่อนง่ายท่อนยากนะฮะอย่างน้อยก็เก็บคอมโบได้ตอนนี้นะครับโมเมนตัมทั้ง2ทีมตกไปอยู่ที่เซล่าแฟนบอยกับแลนลอนะครับใครหลุดก่อนเนี่ยโมเมนตัมเปลี่ยนนะครับแล้วก็ช่วงลิดดิ้งมานะครับเทียนนี้นะฮะแต่ว่าช่วงที่จะเจอยังไม่ยากเท่าไหร่ครับกำลังจะมาครับท่อนที่ยากนะนี่กำลังแบบพร้อมอัพให้อยู่นะเอาละหมุนหลบ50แล้วท่อนนี้ครับและยังไม่มีใครหลุดครับต้องฝึก following ครับแล้วหลุดกันดีไลน์รอกับชีรันเนอร์เฟิร์สหลุดครับเซล่าแฟนบอยครับ6คนหมดไอ้ไม่ได้หลุดกับ3คนเหลือวิกเซล่าครับโมเมนตัมทีมสีแดงยังไปต่อครับวิเซล่าบอกว่าขอโฮคอมโบไว้นะฮะเพื่อเอารอดไว้ก่อนนะฮะชิลเลอร์เนอร์เฟิร์สหลุดอีกครั้งหนึ่งครับวิเซล่าถ้าเกิดหลุดซ้ำได้อ่านไม่ออกครับชิลเลอร์เนอร์เฟิร์ส
แต่แลนด์ลอก็พอมาซับได้นะครับโทษกับเอ้าแล้วแลนด์ลอมีนะฮะเดี๋ยวเอสเตอร่าแฟนบอยนะฮะเหมือนจะเป็นมูลค่าทำเสียเงินเลยหรือเปล่าว่าแต้มยังห่างไม่เยอะครับเขียนเพิ่มหลุดไปอยู่นะครับเขียนเพิ่มจากเพิ่งโยนครับตอนนี้ครับวัดสตินะครับวัดสตินะครับแล้วหลุดกัน3คนเดี๋ยววิกเซล่าครับแต่วิกเซล่าก็ขับมาช่วยให้อีกทีนึงครับเขียนเนื้อเฟิร์สหลุดเพิ่มเติมสีน้ำเงินตอนนี้ต่อคอมโบไม่ติดแล้ววิกเซล่าหลุดครับเอสเซล่าแฟนบอยของเราครับครับยังยื้อไว้ได้เหมือนจะมีโอกาสดึงกลับแล้วยังได้ครับเพราะว่าช่วงได้ครับแต่ค่อยตีแต้มมาเรื่อยๆครับจากวอลสารสองคอมโบนี้และเขาใกล้ท่อนเทคของเราแล้วครับนวัดโฟวิกเซล่าหลุดครับและท่อนเทคครับก็มาครับเก็บคอมโบนะครับนี่คือมีความสุขแน่นอนครับบอกเลยครับแล้วเหมือนจะอุ้ยแลนด์ล้อหลุดครับตั้งสตินะครับทางที่3เมตรเริ่มพูดคอมโบได้โฮคอมโบได้อยู่นะฮะหลังจากช่วงเทคยังไม่จบช่วงเทคนี้นะฮะตอนนี้เหตุการณ์ยังสงบสุขอยู่นะครับตอนนี้โมเมนตัมยังเอาละสีน้ำเงินหลุดหมดครับหลุดที่เดียวกันด้วยนะคุณวิเซล่ากับคุณแดนลอก็ฟื้นคอมโบได้ครับจังหวะนี้เป็นว่าฝั่งแดนก็ยังโฮความได้เปรียบแน่นอนหลุดไปแล้วครับครับผมจะจบแล้วครับแต่วิเซล่าเนื่องจาก accuracy ของเขานะครับค่อนข้างเหลือ85แล้วสกอร์ที่จะช่วยให้ทีมเนี่ยนำต่อไปเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วครับวิกเซล่าหลุดและหลุดกันหมดครับทั้งห้องฟูลรีเซ็ตครับแต่ยังเกมยังไม่จบครับตอนนี้โอกาสพลิกยังพอมีอยู่ครับเพราะ 50,000 แต้มนี้ก็ได้อยู่นะตั้งสติครับ 1-4 สุดท้ายเซล่าแฟนบอยเขาจะเอาคืนมาได้ไหมครับแต้มนี้ห้ามหลุดแล้วนะครับและจะจบแล้วครับและยังหลุดกัน3คนเรื่อยๆยกเว้นเอสเซล่าแฟนบอยครับขายครับโอ้แล้วก็หลุดไปครับเจ้าไม่เหลือเลยครับจะจบแล้วครับสบายฮะวัดสติล้วนๆนะฮะแล้วเหมือนจะเปลี่ยนโน้ตแบ็คโฟลด์เล็กน้อยแบ็คโฟลด์เล็กน้อยก็วัตติที่เหลือฮะตอนนี้อย่าไม่เพิ่งไม่เบรกอย่าเพิ่งเทนะฮะไปให้สุดนะฮะแล้วรอดูผลตอนท้ายครับน่าเสียดายมากครับเพลงนี้เพราะว่าทางฝั่งเอสเตอร่าแฟนบอยเนี่ยถือได้ว่าคอมโบสูงสุดของในเกมเลยแต่ว่าเชียร์เนอร์เฟิร์สเนี่ยเก็บได้แค่ 80,000 นะครับถ้าเกิดเชียร์เนอร์เฟิร์สเนี่ยได้ 100,000 เนี่ยถือว่าโอ้โหเฉียดแล้วนะและความกดดันไปอยู่ทางที่3เวนเพราะพิกนี้ที่3เวนเลือกและโดนชิคเกอร์ไลท์เบรกคอยไปนะฮะอย่างนี้ก็เป็น 3-1 แล้วค่อนข้างที่น่ากลัวนะฮะต้องรอดูว่าจะฟื้นได้อีกไหมครับและในพิกต่อไปเนี่ยเป็นของชิคเกอร์ไลท์ครับและเหมือนอะไร2สักอย่างครับอะไร2ครับอุ้ยหนูหมด2ครับไม่ออกนะครับว่ามีออกแล้วนะครับเหมือนออกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับมาแต่เมื่อวานนะฮะน่าจะใช่ครับแต่ผมจำไม่ได้นะครับทุกหมด2เป็นโนมอดสตรีมนะครับประมาณ2มากเดือดมากเดือดมากครับแบบมีดราม่าเห็นตลอดทางครับถ้าเราจะรอชมครั้งนี้มีโอกาสมิดซูมเพราะว่าโน้ต 200pm นี้สตรีมค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็สตรีมเยอะครับก็เลยวัดสเตมินาเพลงนี้เนี่ยที่ทำให้มันยากด้วยนะครับคือ AR นะครับ AR 9.6 นะครับทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นแล้วมันเหมือนสตรีมมันเร็วขึ้นนะครับเรียกได้ว่าวัดหลายอย่างเลยสำหรับผู้เล่นสตรีมแบบนี้นะครับเราต้องอ่านได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าโน้ตซ้อนกันขนาดนี้แล้ว AI เยอะขนาดนี้ใช่ครับสติล้วนๆครับเซมิไฟนอลแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับโนมอด2ในแมปที่5นะฮะแม่และสะบดแล้วครับแม่แอร์ครับแม่โดนแกล้งโดนอ้าวโดนเรชิโอครับตอนนี้รับโยนเอาทีเสียเงินเหมือนจะโยนนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นครับเกมยังไม่จบยังอย่าเพิ่งโยนครับโยนตอนจบเกมก็ได้ครับตอนนี้อย่าเพิ่งโยนนะเราไปกระจายไปเล่นได้จากที่ accuracy เอาวิกเซล่าหลุดก่อนครับเพิ่งเปิดมาแล้วก็เริ่มมิดแล้วครับเริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มดราม่ากันเลยครับตอนนี้จังหวะนี้แล้วเข้าสตรีมแรกแล้วชิลเลอร์เฟิร์สหลุดครับ
เวทและหลุดกันหมดครับยังเว้นเอสตาร่าแฟนบอยเหมือนจะเก็บได้อยู่ครับสตรีมค่อนข้างยาวทีเดียวแมนออฟเบทจริงๆครับคมจริงครับแล้วหลุดไปเลยครับทักพูดเลยนะและก็เป็นและมันแรกก็มีวิชเชอร์เฟิร์นหลุดครับสเปซเมื่อกี้น่ากลัวเลยนะอยู่ดีก็สเปซเฉยวิกเซล่ากับเอสเซล่าแฟนบอยนะครับตอนนี้คอมโบสูงสุดของแต่ละทีมอยู่นะครับโมเมนตัมตอนนี้ยังเป็นคงทีมสีแดงอยู่นะครับก็รอดูกันไปครับเพราะว่าช่วงพักนี้ก็สตรีมมาเรื่อยๆทีนิดหน่อยๆฮะยังไม่เปิดช่วงต่อไปนะแล้วหุยสักครู่สักครู่นี้ค่อนข้างหวัดเสียวทีเดียวและเข้าสตรีมช่วงที่2ครับเข้าไปแล้วทั้งคนแจ๊บแดนรอหลุดก่อนเลยครับแดนรอหลุดอีกแล้วสี่เหลี่ยมครับและชิลานเนอร์เฟิร์สหลุดครับหลุดกันหมดยังเวเซล่าแฟนบอยครับถ้าแฟนบอยยังโฮได้อยู่อย่างนี้ก็น่ากลัวเพราะสตรีมนี้ลดให้คะแนนเยอะแล้วคะแนนจะเทไปไวมากนะและหลุดกันโอ้โหชิลานเนอร์เฟิร์สยังคงโคมโบโมเมนตัมทีมสีน้ำเงินได้ครับเขาเรียกว่ามารอเสริมต่อเลยฮะหลังจากอีกคนหนึ่งมิดนะฮะเป็นทีมเวิร์กที่ดีโดยไม่รู้ตัวนะหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าครับหรือมันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขายังไงนะครับก็เตรียมกันมาหรือเปล่าครับสอดคอมโบกันขนาดนี้ท่อนนี้ฟรีคอมโบนะครับจ้ำอย่างเดียวนะครับอย่าหลุดนะครับแล้วก็มีเบิร์ดผสมให้เล็กน้อยฮะด้วยความสดชื่นท่อนยากของเราใกล้จะมาแล้วครับแต่จ้ำก่อนจะเข้าสุดท้ายครับชินแล้วนะเฟิร์สพยายามโฮมโบจริงนะทั้งที่แล้วปู๊บแล้วหลุดปีกกับวิเซล่าชิลเนอร์เฟิร์สกับเดซเซล่าแฟนบอยยังคงเก็บไว้ได้ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนำไปค่อนข้างเยอะแล้วครับยังเก็บได้ต่อไปเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะปิดเกมนี้เลยก็ได้ครับแบกจริงครับคุณเดซเซล่าแฟนบอยนะฮะและท่อนท้ายครับเรียกได้ว่าโหดมากครับท่อนนี้มีสเปซผสมไหนเลยนะและหลุดกัน3คนและคุณลูนี่เฟิร์สก็ฟื้นคอมโบมาได้นะฮะมาช่วยแทนนะฮะและหลุดกันหมดเลยครับดราม่าช่วงท้ายน่ากลัวจริงแล้วแบบนี้แต่โมเมนตัมอย่างไรเนี่ยก็ยังคงเป็นทีมสีน้ำเงินนะครับเรียกได้ว่าคุมทั้งเกมนะครับจังหวะนี้ช่วงท้ายแมปอย่างนี้นะฮะต้องรอดูเพราะว่าจัมนี่ก็วัดใจเหมือนกันครับความอดทนต้องมีนะและตอนจบของเราจัมครับเลเซล่าแฟนบอยหลุดไปแต่ว่าไม่น่าเป็นผลครับและจบเป็นที่เรียบร้อยครับ3ต่อ2ครับก็เป็นผลดีนะฮะอย่างน้อยแต้มก็ไม่ถูกเทไปฝั่งชิคเก้นไลท์อิดนะฮะก็รอลุ้นได้อยู่นะครับและ A กันหมดทุกคนนะครับเรียกได้ว่าสูสีมากนะครับเอาชนะเฉยนะเอสเซล่าแฟนบอยครับก็ถือว่าเป็นแบ็คพอยต์นะฮะนั่นนี่ก็เป็นฝั่งที่3 3เวนได้เลือกนะฮะเหมือนจะกลับมาแบบเดิมหรือเปล่าครับต้องรอดูนะฮะถ้าทีเสียมเวนชนะนี่คือมันมีโอกาสไทเบรกอยู่นะฮะแล้ววิกเซล่าบอกว่าเอมไม่ได้เลยครับน่าจะกดดันนะครับไม่เป็นไรครับไปกันต่อฮะทำให้ดีที่สุดครับ 1 ครับถ้าฝั่งที3เวนเอาแล้วเรียกได้ว่าคู่นี้เนี่ย1เนี่ยออกน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับคู่ที่ผ่านมานะครับใช่ครับคู่ที่ผ่านมาเน้นหนึ่งกันเพื่อจะเพิ่มความอายจริงมากขึ้นนะฮะผมว่าต้องมาดูแล้วครับว่าจะมีการเปิดฮิดเด้นไหมเพราะทั้งสองทีมเนี่ยท่านนัดฮาร์ดล็อกกันหมดนะครับอาจจะเป็นฮิดเด้นฮาร์ดล็อกก็ได้นะครับอีกคนหนึ่งฮาร์ดล็อกอีกคนฮิดเด้นฮาร์ดล็อกนะแต่ผมว่าเพลงนี้ผมเชียร์ให้เปิดฮิดเด้นเพียวนะอันนี้ไม่รู้นะว่าทั้งสองทีมจะคิดยังไงครับใช่ครับเพราะว่าเปิด2วันยากนะยากมากเพราะถ้าเปิดฮาร์ดล็อกฮิดเด้นเนี่ยคุณจะเจอโน้ตซ้อนที่เป็น AR เร็วอยู่แล้วการอ่านโน้ตซ้อนใน AR เร็วเนี่ยถือเป็นอะไรที่ยากมากนะครับใครไม่เคยชินเนี่ยหลุดเลยนะครับเพราะโน้ตซ้อนในแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะเรียกว่าจังหวะหลอกเยอะมากครับจังหวะเพลงนี้ดูนะฮะดูเพลงก็ฟังเพลงก็รู้แล้วครับอยู่ดีก็มีจังหวะหายหายเยอะนะมันเลยไม่เกิดความต่อเนื่องของจังหวะนะครับก็เลยมันจะรู้สึกแบบแปลกๆนะ
นี่คือเกมที่6ครับมาแล้วครับฟิล์ม1 consistency ของเราแล้วโอ้โหเปิดเอสเตล่าแฟนบอยฮิดเด้นครับคนเดียวนะครับที่เหลือเนี่ยฮาร์ดล็อกกับฮาร์ดล็อกฮิดเด้นครับก็เป็นฝั่งของชิคเก้นไลน์ที่เก่งฮาร์ดล็อกกันนะฮะถ้าฮาร์ดล็อกเนี่ยหลุดกันหมดนะครับฮาร์ดล็อกมันยากกว่าฮิดเด้นอยู่แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเอสเตล่าแฟนบอยอาจจะได้เปรียบนะครับในจังหวะนี้แต่อย่าลืมว่าถ้าฝั่งของทางชิคเก้นไลท์เก็บคอมโบได้ดีๆนะฮะโฮได้เยอะๆนะครับแต้มเยอะมากแน่นอนครับตอนนี้อยู่ที่ Accuracy Game ครับและชิลเลอร์เฟิร์สหลุดไปก่อนครับฮาร์ดล็อกชิคเก้นไลท์เนี่ยฮาร์ดล็อกเนี่ยถือว่าเก่งทั้งคู่เลยนะครับใช่ครับเป็นข้อได้เปรียบของเขาเลยนะครับแต่นี่คือเพิ่งแค่ต้นเกมครับยังวัดอะไรไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าคอมโบยังเก็บได้อยู่อีกตลอดทางนะครับนั่นแหละครับจังหวะออกเริ่มมาแล้วโดยจะ FC หมูแล้วรอหลุดครับถ้า FC หมูเครียดแล้วแต่ตอนนี้เหลือแค่ทางวิเซล่าครับไอ้เจ้าแฟนบอยเมื่อสักครู่แลนด์ลอร์ดมีอีกหนึ่งรอบครับแต่ส่วนแลนด์เฟิร์สยังไม่มิดต่อจากหลังจากนั้นนะฮะแลนด์ลอร์ดหลุดอีกครับแล้วทำให้ตอนนี้โมเมนตัมเสียเงินเนี่ยได้เปรียบอย่างมหาศาลนะครับตอนนี้ที่แลนด์เฟิร์สหลุดครับก็กลายเป็นว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าแฟนบอยกับวิเซล่าตัวนะฮะแต่อย่าลืมว่าวิเซล่าเติม HR นะฮะคะแนนน่าจะเยอะกว่านะฮะแต่สังเกตนะวิเซล่ากับฮาร์ดล็อกจะแอค97นะครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าฮาร์ดล็อกส่วนใหญ่คนเล่นแค่94 95นะครับถ้าแมตช์น่าจะซ้อมมาอย่างดีหรือว่าเล่นดีมากนะครับในแมตช์นี้นะครับจังหวะดับแล้วหลุดกันอู้ยทีมสีแดงหมดครับมันตั้มที่สีน้ำเงินกลับมาแล้วครับบอกว่าโฮมายเบียครับเพราะว่าแค่ฮิตเด้นก็สบายนะครับเอาแล้วดูดไปครับเอสเซล่าแฟนบอยแต่เชียร์เนอร์เฟิร์สยังคงเก็บคอมโบสุดๆในห้องไว้ได้นะตอนนี้ครับไม่เป็นโมเมนตัมของฝั่งทางทีสามเป็นนะครับจังหวะนี้ไม่ดีแน่สำหรับชิคเก้นไรท์เพราะยังปิดเกมไม่ได้แล้ววิเซล่าหลุดครับใครบิดทีมสีแดงเนี่ยเรียกได้ว่าเหงื่อตกกันแล้วนะครับแต่คนแดนลอเริ่มฟื้นคอมโบนะฮะอย่าลืมว่าฮิดเด้นฮาร์ดล็อกด้วยนะครับฝั่งแดนลอและหลุดแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้คอมเบเตอร์เคิร์สเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับอันตรายจริงครับคอมเบเตอร์นะเป็นคนที่อันตรายที่สุดมีผลต่อเกมวงเล็บหรือเปล่าครับแล้วทีมสีแดงหลุดครับหลุดทั้งทีมนะครับทีมสีน้ำเงินตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเชียร์เนอร์เฟิร์สเนี่ยเข้าใกล้600คอมโบเรียบร้อยครับสกอร์มันจะเพิ่มเยอะเลยครับเชียร์เนอร์เฟิร์สสั่นมากเลยครับโอ้แล้วนอซอนเมื่อกี้น่ากลัวครับเพราะมีสไลเดอร์แทรกเลยฮะแล้ววิกเซล่าหลุดครับพาร์ทร็อกเมื่อสักครู่เป็นจัมครับแลนลอหลุดครับเอาวิกเซล่าหลุดครับทีนั้นเฟิร์สฟื้นแล้วเอาเราก็ไปหมดแล้วครับจากจัมแลนโฟร์สแต่ว่าเหลือ1ใน3โอกาสเกมพลิกก็ยังพอมีนะฮะมีอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ทีมสีน้ำเงินตอนนี้นำไปแล้วกว่า 100,000 กว่าแต้มกับ 200,000 นะครับและเนื่องจากคอมโบรีเซ็ตทั้งห้องนะครับคอมโบจะเหลือพอให้ทางฝั่งทีมสีแดงเนี่ยเขาตีตื้นกลับมาหรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นนะครับทีมเสียเงินหลุดอีกแล้วเหลือเซล่าแฟนบอยทางฝั่งทีมเสียเงินครับโอเคครับฝั่งเซล่าแฟนบอยโฮคอมโบได้อยู่คนนึงครับส่วนทางผ่านฝั่งทางชิคเก้นไลท์นะฮะฟื้นคอมโบได้ทั้งคู่แล้วจำหน้าตัวนี้และสตรีมไปไม่มีใครหลุดนะครับแล้วก็โน้ตเนิร์ฟครับเอาเอสเซล่าแฟนบอยหลุดครับเอาแล้วครับ 100,000 สุดท้ายครับทีมสีแดงเก็บคอมโบไม่ได้คู่อย่างนี้โอกาสดึงกลับจะมีไหมแลนด์ลอร์ดหลุดครับแต่จำหนักๆครับระหว่างวิเซล่ากับเอาแล้วชิโน่เปิดมีน้ำเงินหลุดหมดแล้วครับตอนนี้วิเซล่าคนเดียวครับ300คอมโบโหได้ไหมครับถ้าโหได้อยู่ก็พอลุ้นกันนะฮะตรงทีสป็อปปิ้งปาร์ตี้นะครับและจะจบแล้วครับเอาละครับเอาแล้วยังเก็บได้เสียเงินยังหลุดเรื่อยๆอย่างนี้ทีมสีแดงจะทันไหมครับมันไม่เหลือมันไม่มากครับและไม่ทันครับโอ้ยก็เป็นแต้มที่3ของ TC 3เวนนะฮะตอนนี้แต้มเสมอกันแล้วครับเราได้ลุ้นเบรกขึ้นครับเพราะทางต่อไปเป็นฝั่งชิคเก้นไลท์เลือกนะฮะ
ถ้าโมเมนตัมยังเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลือกชนะกันอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไทยเบรกกำลังจะมาครับแล้ววิกเซล่าครับไม่รอช้าครับพลิกเป็น DT4 ครับเป็น DT กิมมิกนะครับยากนะครับเพลงนี้ DT4 สนุกครับเหมือนเพลงได้ยินมาจากไหนจากเมื่อวานนะฮะเหมือนคุ้นอยู่นะเป็นตอนนี้ครับเซตเดียวกับ Fight DVC ใช่ไหมครับเซตเดียวกันครับแต่ว่าคนละทีครับโอเคครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยคือตอนนี้เหลือแค่3แต้มนะครับเพื่อจะวินนะครับครับเรียกว่าครูสนะครับตอนนี้เกือบแล้วนะครับก็ถ้าคนที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็เป็นให้กำลังใจกับผู้เล่นนะครับถ้ารู้จักใครแล้วหรือว่ามาดูเพราะมาติดตามใครนะก็ส่งกำลังใจให้ได้ทางช่องแชทกันเลยนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับคุณเน็ตโอ้โหเมื่อวานยังร้อนอยู่เลยครับวันนี้เหมือนจะกลับมาเกือบจะเย็นอีกแล้วนะครับทีนี้ฝนก็จะตกเฉยนะเราก็งงกันอยู่นะฮะเมื่อวานดูร้อนวันนี้ดูฝนเมื่อวานร้อนมากนะครับเรียกว่า37กันเลยเดียวเมื่อวานวันนี้เหลือ20กว่าแล้วครับ28 29นะครับยีดให้กับอากาศนะฮะขอยีดให้กับอากาศเลยนะมาแล้วครับแล้วก็โอ้ยแล้วรอดอกแอคก่อนเลยครับเหลือเป็นแบบที่7ทีที่4อย่างนี้นะฮะมันจะแปลกๆโน้ตนะฮะโน้ตมันจะอ่านมันจะดูครินช์นิดนึงนะฮะทีละเนื้อเฟิร์สหลุดก่อนครับแล้วถีน้ำเงินหลุดหมดแล้วครับตอนนี้แล้วหลุดเอ้าหลุดกันหมดเหลือแลนลอยครับเหลือแค่แลนลอยนะฮะแลนลอยหกของมุดได้อยู่แล้วก็มิดครับโน้ตสเปนโน้ตหลุดกันหมดอย่างนี้โลไม่ทันครับอันนี้จะกลายจากเป็นแท็กติกกลายเป็นมวยวันแล้วฮะเพราะว่าตัดเป็นวิกเก็ตในระดับนี้ใครเงยคอมโบได้อย่างนี้ก็จะโอกาสชนะก็มีนะครับแต้มยังเหวี่ยงอยู่นะครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้นะครับเสียวแดงแล้วหลุดกันกับตันทีมหลุดหมดครับทีเด็กยากครับแค่ร้อยคอมโบก็พอที่จะทำให้ชนะได้แล้วอย่างเช่นคุณได้ร้อยคอมโบแล้วฮะตอนนี้นะคุณมิดไปเรียบร้อยฮะเสียวเงินต้องรีบเก็บคอมโบคืนแล้วนะครับเซลล่าแล้วหูยกำลังทักเลยแล้วหลุดกันหมดครับหลุดกันรัวๆนะฮะตอนนี้เราพิจิตรกันยากเพราะว่าห่างแค่สองสามหมื่นแต้มอะไรก็เปลี่ยนไปได้ครับอีแดงหลุดหมดครับเหมือนจะกลับได้หรือเปล่าแล้วผู้เสียเงินหลุดหมดอีกครับช่วงเปิดค่อนข้างเก็บคอมโบได้ดีครับฝั่งทางชิคเก้นไลท์เลยโอกาสมีความได้เปรียบอยู่นะครับเล็กน้อยประมาณ40,000แต้มเอาเลยครับแล้วแลนด์รอหลุดจังหวะอย่างนี้ดีหรือเปล่าครับผัดกันดึงไปดึงกันมาครับโฟโลโนสน่ากลัวมากครับอุ้ยเอ็กเซลล่าแฟนบอยเก็บท่อนนี้ได้สกอร์มันจะมาเลยครับเหมือนจะดึงกลับครับโฟโลทันนี้ก็ถือว่าโอกาสเก็บคอมโบได้ดีมากครับแล้วดึงกลับเกิดจะดึงกลับแล้วอุ้ยเอ็กเซลล่าแฟนบอยเก็บได้ครับเยอะๆดึงไปดึงกันมาครับตอนนี้การหกคอมโบสองคอมโบกับแบบนี้ก็ถือว่าโอกาสชนะมีแล้วนะฮะต่อดูชุดไทยครับโอ้ยจะครับอย่างนี้จะทำไหมต่อดูชุดไทยครับสีแดงครับแต่ชินเนอร์เฟิร์สมาฟื้นไทยครับแรนลอมิดครับเดี๋ยวคุณชินเนอร์เฟิร์สมาเสริมชินเนอร์เฟิร์สหลุดครับไม่ทันครับเกมเร็วมากครับแบบนี้3ต่อ4เรียบร้อยแล้วเสียเงินขึ้นนำไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นการเบรกพอยต์อีกรอบนึงอย่างนี้ความกดดันไปอยู่ทางชิคเก้นไลท์นะฮะเพราะว่าตอนนี้เป็นที43เว้นเลือกนะครับฟีหมดยังไม่หมดดีทีหมดไปแล้วโนหมดยังเหลือเพลงแสบหูอีกนะครับทัดเราก็แสบหูนะครับชิเจน3นี่แสบหูสุดนะตอนนี้เนี่ยเหลือแต่อันที่มันไม่น่าพลิกแล้วทั้งนั้นนะครับแต่ตอนนี้สถานการณ์ชิเจนไลท์นี่เริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับเพราะเสียอีกแต้มนึงเขาขึ้นแมตช์พอยต์แล้วนะครับดังนั้นต้องเบรกพอยต์ได้อีกรอบนึงถึงจะกลับมาสู่สถานะที่พอลุ้นนะฮะเรารอดูครับมีเวลาแค่90วินาทีในการเลือกแมปนะครับถ้าหมดเวลานี้คือฝั่งที่เลือกหยุดก็ถือว่าสละสิทธิ์และโยนให้ฝั่งหนึ่งเลือกแทนนะและเป็นโนหมด1ครับ consistency ยาวครับเดี๋ยวจิบมีน้ำจิบน้ำมีขนมหยิบขึ้นมากินกันเลยนะตอนนี้กลับมาอีกแล้วกับโนหมด1
เรียกได้ว่าหยิบป๊อปคอร์นมากินเลยดีกว่านะครับยาวๆไปครับเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเฉียด7ดาวเลยนะครับ 6.89 นะครับเราเห็น7ดาวในไทเบรกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราถึงขั้นที่ไทเบรก7ดาวแล้วนะครับและก็รอบหน้าก็เป็นไปได้ว่าโนวันหนึ่งก็ขึ้น7ดาวนะครับถ้าตามครับตามการขึ้นดาวปกตินะรอบนี้โนวันหนึ่งเนี่ยถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการจำและยิ่งอยู่ในสภาวะกดดันเนี่ยการเพอร์ฟอร์แมนซ์ผู้เล่นเนี่ยยิ่งจำเนี่ยผมว่าหนักเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์การจำเนี่ยมันเออร์เลอร์ง่ายกว่าสตรีมอีกนะครับแต่สตรีมต้องเก็บให้หมดเฉยๆสตรีมจะเออร์เลอร์ยากก็เฉพาะอันที่มันใกล้ๆกันครับสเปซเนี่ยจะเออร์เลอร์ง่ายมากนะครับใช่ยิ่งสเปซยิ่งง่ายเลยครับเออร์เลอร์ง่ายเลยเปิดมาหรือว่าเป็นการเริ่มปฐมฤกษ์ของโนมอส1นะฮะยังไม่มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับทุกคนยังคงโมดได้อยู่ส่วนทางวิเซร่า 100% นะฮะสวยงามมากการจำแรกผ่านไปทุกคนยังรอดได้อยู่นะครับวิเซร่ายังคง 100% อยู่นะครับตอนนี้สวยงามครับแต่ทางเอเซร่าแฟนบอย 99% ครับพอดึงถุงมุนให้อยู่แล้วก็ลิฟSS ไปแล้วของลิเทล่าแต่มันไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับเพราะเพิ่งเริ่มนะครับแต่ถ้าใครหยุดท่อนนี้ก่อนเลยเนี่ยปัญหาใหญ่มาแน่นอนครับเพราะว่ามันมีโน้ตหลอกอยู่นะครับดูดีๆนะครับสตินะครับและจะเข้าท่อนทุกแรกครับจำแรกมาแล้วครับสวยงามครับทุกคนยังผ่านได้ครับวิหวัดเสียวมากอย่าลืมว่าพอผ่านยิ่งผ่านไปนะฮะยิ่งนานวันนะยิ่งนานเวลานานขึ้นนะครับความหวาดเสียวจะมากขึ้นครับถ้ามิดคือเกมและจังหวะนี้วิ่งร้อยกันเต็มครับไซเดอร์เมื่อสักครู่นี้จะเป็นไซเดอร์หนึ่งสามนะครับความกดดันจะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มนั่งไม่ติดแล้วนะครับเกมเริ่มน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะฮะอย่าเพิ่งเห็นว่ามันชิลเพราะว่า FC กันนะเราวิ่งเซราหลุดก่อนเลยร้อยครับแย่แล้วฮะอย่างนี้แล้วก็อยู่ในช่วงฟรีคอมโบ ง่ายๆอยู่นะฮะแล้วก็จำครับจำหวัดเสียวครับวิสรามีหนึ่งรอบแล้วครับงานงอกครับแต่ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับเพราะว่าการหลุดในคอมเตอร์แรกเนี่ยยังมีโอกาสที่คอมโบได้อยู่การหลุดที่แย่ที่สุดคือหลุดกลางเพลงนะครับก็ประมาณเกินถึงในเมื่อ3แล้วความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเอาละเริ่มจำมากขึ้นแล้วครับแล้วก็มีจังหวะหลอกให้เห็นอยู่บ้างนะครับแล้วก็สตรีมครับสตรีมครับที่เริ่มเฟิร์สหลุดครับไม่เอาไทเอ็นครับไม่หลุดครับไทเอ็นครับเกือบครับวัดเสียวมากฮะเอาเล่นลองหลุดจริงครับหลุดจริงครับเข้าแล้วครับเพราะว่าหลุดจริงอย่างนี้ก็เหลือฝั่งทางอีสามเบนนี้คือเก็บคอมโบได้ทั้งสองคนเลยนะทีมสีน้ำเงินครับเรียกได้ว่าขวาแต้มมายาวๆครับยังไม่มีการหลอกเกิดขึ้นนะครับแต้มเขาจะค่อยๆห่างเรื่อยๆนะครับแดงเนี่ยมีปัญหาเลยครับถ้าสีน้ำเงินยังคงเก็บได้เรื่อยๆอย่างนี้ยังไม่หลุดนะครับแล้วรอหลุดเพิ่มอีกครับดับนะคุณชินเนอร์หลุดครับแล้วก็หลุดทั้งสองปะทั้งสองคนเลยครับต่างชี้เกนไลท์เหลือเอสตราเฟนบอยนะโหได้หลุดคนเดียวจำยาวครับเดือดมากเด็กเดียวว่าเป็นซิกเนเจอร์นมอดหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วโหแล้วหลุดกันทั้งห้องเลยครับตอนนี้ไม่มีใครเอฟซีครับแต่เนื่องจากที่นี่เอสตราเฟนบอยเนี่ยเขาเก็บคอมโบตั้งแต่แรกมาแล้วชิเกนไลท์หลุดหมดครับแล้วก็ชินเนอร์เฟิร์สนี้โหคอมโบได้สูงสุดในห้องคนเดียวนะตอนนี้แต่จำน่ากลัวมากดราม่ากระเจิดจัดมากนะครับสตรีมเมื่อสักครู่ชิลเลอร์เฟิร์สหลุดครับแต่เป็นไม่ได้หลุดสตรีมหลุดจำครับและรอหลุดครับแต่อย่างนี้อาจจะมีผลต่อทางจิตใจของชิเกนไลท์ในม็อดนี้นะเพราะว่าห่างกันระดับหนึ่งเลยแต่จบแล้วครับควอเตอร์สุดท้ายครับเอเซล่าแฟนบอยยังคงเก็บคอมโบสูงสุดได้อยู่ซึ่งเป็นโมเมนตัมของทางฝั่งทีมสีน้ำเงินครับ
ขาทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆอย่างเทียนนี้เทียนน้อยครับแต่ห่างกันระดับนี้แล้วเซล่าหลุดเพิ่มครับทีมสีแดงตอนนี้เก็บต่อคอมโบไม่ติดแล้วนะครับจะจบแล้วครับเกมนี้ช่างยาวนานจริงครับสำหรับโนวัตหนึ่งและจำเทียนได้ว่ากัปตันทีมเก็บได้ทั้งคู่ครับแต่เวสต์ล่าเป็นบอยนี่คือเก็บแอคได้ดีมากนะครับนี่ได้เก็บแอคดีครับเก็บคอมโบได้ดีมากแล้วเรียกได้ว่าคอมโพสได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าโอกาสหลุดเนี่ยมันสูงมากนะเพลงนี้วัดหมายด้วยพอครับหมายเบรกไม่ได้นะแบบนี้ห้ามหลุดเลยฮะโอ้โหเก็บท่อนสุดท้ายได้ครับและทีมสีน้ำเงินครับแมตช์พอยต์ครับอันนี้ชิคเก้นไลน์ห้ามพลาดแล้วนะครับเกาะให้หนึบเลยนะครับเพราะว่าเหลือแค่2แล้วดูคอมเมนต์ทางฝั่งทีมสีน้ำเงินนะครับเกิน 500,000 ทั้ง2คนนะครับถ้าโนมอส1นี้เกิน 500,000 นี่คือโหดเลยนะผมว่าโหเป็นทีมที่โหดนะเกินได้เนี่ยเพราะมันโอกาสมันหลุดได้ทุกเมื่อนะครับครับแล้วต่อไปเป็นฝั่งชิคเก้นไลน์นะครับจะพลิกอะไรเพื่อจะมาเอาแต้มคืนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิคแม่เรียกครับเอสเตล่าแฟนบอยครับตอน FC ตอน FC ครับโอเคครับนี่ขนาดครับนี่คือทางเอสเตล่าแฟนบอยเขาต่อให้เลยนะโดนแม่เรียกก็ยังชนะได้อะเราคิดดูดิอย่าพูดอย่างนั้นเถอะครับนะฮะสงสารชิคเก้นไลน์มากครับตอนนี้ไม่อะเขาโทรเขาอะอยู่ดีโดนแม่เรียกบ่อยแล้วคุณเอสเตล่าแฟนบอยครับชิคเก้นไลน์เนี่ยลำบากเลยนะเพราะว่าเขาต้องหวังไทเบรกเกอร์แล้วนะครับตอนนี้เพื่อจะชนะนะครับสวัสดีคุณชันทัศน์ครับทีมงานเราหรือเปล่านะฮะใช่ครับทีมงานเราฮะสวัสดีครับชื่อเรื่อง First My Mummy ครับแย่บอยทำไมต้อง My Mummy ครับเพลงเกิดอะไรขึ้นครับเบอร์เดนโนวัต5นะครับเดี๋ยวเรฟเฟอรี่รอสักครู่นะครับไฮนะครับไฮนะครับใครเอ็นไฮนะครับตอนนี้ไม่พิมพ์อย่างอื่นบอกว่าพิมพ์แค่ไฮนะผมไม่เห็นอะไรเลยนะพิมพ์ว่าใครเอ็นโบรเคนก็ได้นะเปปปี้พลีสฟิกนะครับไม่เอานะครับเปปปี้ซักก็ได้เราจะได้จมมือพร้อมกันอุ้ยอุ้ยเราจะไม่ได้เห็นซีซั่น3เลยนะในวันนี้เราจะจมลงบ่อนน้ำไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับปัญหาทางเทคนิคนะครับ client sucks นะครับตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นได้ครับแทบจะมีปาปริก้านะครับตอนนี้หาอะไรกินกันก่อนนะครับมีอะไรกินบ้างครับเนี่ยมีป๊อปคอร์นนะเอนี่แคทขายป๊อปคอร์นทุกรอบนะครับสำหรับคนที่ดูนอมอน1ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอนี่แคทชอบขายป๊อปคอร์นนะเวลานอมอน1ได้เลือกนะตอนนี้ก็มีเลย์อยู่ข้างๆนะครับครับจิบเลมันมาขึ้นมาครับเลมันเคี้ยวไม่ใช่ไม่ใช่จิบนะครับ อันนี้นะอันนี้มุกหรือเปลือกหอยนะครับบล็อกเคนแม้กระทั่งคอมมิเนเตอร์นะฮะครับโอเคครับถ้าเพลงไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแข่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเสียเวลาผู้เล่นนะครับครับผมก็ถ้าโนมอส1นี่คือเอาเนื้อเอาไปลวกนี่คือได้เต็มจานนะครับคือสมมติว่ากินชาบูอยู่แล้วนั่งดูมอนวัด1ครับแล้วก็ลวกไปเรื่อยๆนะฮะครับพอหมดมอดปุ๊บก็จะเห็นเนื้อเต็มจานนะบอกเลยน้องมอด1 Maps are kind of school นะครับทางสันทัศน์นะครับจริงครับ true so true referee ตอนนี้เริ่มได้เลยครับเพราะว่าผู้เล่นเขารอแล้วนะครับอย่าลืมปิงคุณเอสเตล่าแฟนบอยนะฮะว่ากลับมาจากแม่เด็กยังครับนั่นน่ะสิครับแม่เขาเรียกอยู่นะเมื่อสักครู่นี้อ้าวตอนนี้แชทค้างหรือเปล่าครับยังอยู่ไหมครับเนี่ยอ้าวมาแล้วครับเกมนี้นะครับเกมที่9นะครับใช่ครับอาจจะไม่มีเสียงเพลงนะครับเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะเหมือนเพลงไม่หลุดนะครับใครเอ็นซักนะครับมาแค่ฮิตซาวนะครับแล้วทีมสีแดงหลุดอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับด้วยความสปีดดูโน้ตนะฮะสปีดหนักมากเลยฮะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นแค่เฉพาะแมตช์นี้นะแมตช์อื่นไม่มีปัญหานะครับแล้วทีมเสียเงินหลุดหมดครับ
จากก็ฝั่งซิกเก็ตไลท์ก็เริ่มฟื้นคอมโบมากกว่าเล็กน้อยครับพอดันได้อยู่ตอนนี้ผมก็เชียร์ไทเวกนะผมหวังว่าทีมสีแดงจะเอ้ยเหมือนเขากลับมาแล้วแล้วรอหลุดครับเอาหลุดกันหมดครับเหลือชินันเฟิร์สครับโฮคอมโบได้อยู่นะฮะความได้เปรียบไปฝั่งทางของทีมสยามเวนนะเพราะว่าฝั่งชิคไลมีทั้งสองคนอีกรอบมึงสักครู่ครับวิสแควร์ครับเดือดๆครับเป็นมวยวัดแล้วครับคราวนี้เพราะว่ามีกันรัวๆเลยและหลุดกันต่อเนื่องครับแลนด์ลอร์ดกับชิคไลเฟิร์สก็ยังไฟกันอยู่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมัน AR 9ด้วยครับมันอาจจะอ่านยากสำหรับคนที่เล่นสปีดอยู่แล้วด้วยครับแล้วโอ้โหอ่านไม่ออกครับวิเซล่ามันจะขัดกันนี่เล็กน้อยครับเพราะว่า AR 9แต่ VM 240แล้วชินแล้วก็เฟิร์สมิดครับฝั่งฮะเอาแล้วรอมีครับเสียดายครับผมหลุดกันทั่วหน้าครับแต่วิเซล่าแต่ว่านี่ยังเพิ่งครึ่งเพลงครับยังได้อยู่แต่ accuracy ที่โดยรวมของฝั่งทางที่3เป็นค่อนข้างดีนะฮะรวมกันค่อนข้างดีทีมสีแดงตอนนี้โมเมนตัมยังมีแล้วก็โอ้โหไซเดอร์รวมมาครับวิสลามีนะและชินาเฟิร์สเอสเตล่าแฟนบอยเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า94ไปแล้วครับเปอร์เซ็นต์เยอะมากครับแอคคูเรซี่การโฮคอมโบเห็นไซเดอร์คิกบวกกับโน้ตเบิร์สสปีดยากนะครับแล้วคุณแลนลอยังอยู่นะฮะเอ้าเราต้องอย่างกว่านี้ครับแลนลอครับโอ้โหมีไซเดอร์เบรกนะฮะแล้วมีกันรัวครับโน้ตสแควร์นะเอาแล้วครับ 20,000 ครับ 30,000 สุดท้ายและเหลือ1ใน3ของแมปนะครับเราต้องรอลุ้นดูนะฮะว่าจะ6คอมโบกับได้หรือไม่แต่ช่วงท้ายนะฮะเฉียดมากนะครับอะไรครับสเปรอะไรครับอะไรครับอ้าวอยู่แค่นั้นนะตัวยูป่ะครับตัวยูป่ะครับเราคงเห็นเป็นหอหีบนะอ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้ทีมสีน้ำเงินหลุดหมดครับเอ้าเอ้าอย่างนี้ได้ไงครับโชว์ท้ายแล้วคุณแลนด์ไม่ครับเสียดายครับตอนนี้ก็ช่วงสุดท้ายของแมปครับแล้วก็ทางเอเซล่าแฟนบอยแล้วก็เอเซล่ามามิอีกรอบหนึ่งครับชินดันเนอร์เฟิร์สกับทางลิเซล่ากำลังไฟกันอยู่แต่ช่วงท้ายอย่างนี้30,000แต้มนะฮะต้องรอดูกันโน้ตยังพอไหวที่จะดึงคะแนนกลับกันได้หรือเปล่าครับและช่วงท้ายอย่างนี้แล้วก็ไซเดอร์รัวๆครับต้องลุ้นครับทันไหมทันทันไหมครับทันไหมครับทันไหมครับอย่างนี้ช่วงท้ายไม่ทันแอคคูเรซี่ดอกกำลังฝั่งทีมสีแดงเยอะครับจีจีผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะฮะโอ้เป็นฝั่งของที่3เวนชนะไปนะฮะใครเอ็นไม่มีเสียงครับในเกมมีนะครับมันเป็นปัญหาเฉพาะแมชนี้นะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแกไม่ได้แต่ว่าเราไม่อยากเสียเวลาผู้เล่นนะก็ใครที่บิดทางฝั่งทีมสีแดงไปนะครับคุณเสียนะครับเสียมหาศาลเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะทางชาวฝั่งทีมสีน้ำเงินนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าทางฝั่งทีมสีน้ำเงินเนี่ยได้เข้ารอบลูเซอร์ไฟแนลไปนะครับมีสิทธิ์ชิงที่3นะครับโอเคครับก็ถ้าเข้ารอบชิงแล้วเงินรางวัลจะเป็นเดิมพันให้กับผู้เล่นนะครับความสนุกก็จะมากกว่าเดิมแล้วก็ฝั่งที่ขึ้นไลน์ก็โอกาสหน้าก็มาทัวร์ TC ใหม่นะครับเปิดเราต้อนรับทุกท่านเข้ามาเล่นครั้งหนึ่งเผื่อจะล้างแค้นนะฮะโอกาสหน้าก็ซีซั่น3นะครับเจอกันได้นะครับเพราะว่าเราก็เปิดอาจจะเปิดฟรีแลนซ์เหมือนเดิมนี่แหละนะครับแต่ว่าแบบปวดจะยากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเปล่านะครับต้องรอดูครับแต่คือผมเห็นทางไลเคนหรือแมนออฟเบดหรือเอเซล่าแฟนบอยนะฮะได้คือเขาตอนท้ายเลยเลือกให้ฝั่งทีมเดชนะฮะบิดไว้ฝั่งทีมเดชนะแล้วก็ลงทีมเรียบร้อยแต่ทุกอย่างหมดนะหมดตัวแต่หมดตัวแต่คุณเขาหล่อแล้วคุณไม่ดีใจหรอครับครับมันแค่ 11,446 แต้มเองนะครับโดนนะครับอารมณ์เนี่ยเหมือนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญลูน่าเป็นเหรียญเทนเนาะอารมณ์เหมือนเหรียญลูน่าเลยครับตรงนี้เกลี้ยงนะครับเหมือนจะได้ไม่ได้นะครับก็บอกเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับบอกโดยเฉพาะคริปโตนะฮะครับคนศึกษาก่อนการลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โดนกินไปเหมือนกันนะครับเศร้าแต่ว่าคริปโตไม่ใช่การพนันครับแต่บอกเลยว่ามีความเสี่ยงเกือบๆกันเลยนะฮะเราต้องดูเหรียญให้ดีก่อนที่จะเลือกซื้อขายนะครับอ่ะผมว่าเราอาจจะมาเจอกันใหม่ในคู่3คู่เนาะว่าเดี๋ยวพูดสามรุ่นเราจะมีเราอาจจะหยุดไลฟ์สตรีมไปก่อนนะครับ
ครับผมถ้าใครที่อยากจะดูต่อนะไม่อย่าเพิ่งปิดเลยนะอย่าเพิ่งปิดหน้าจอนะเปลี่ยนแท็บไปทำอย่างอื่นก่อนแต่เดี๋ยว3ทุ่มมามันก็จะอะลาร์มขึ้นมาเองครับ3ทุ่มครึ่งนะครับ3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งนะฮะครับผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมแอมไฟนะครับแล้วก็ของเอเลนชัยครับครับขอบคุณที่ชมครับผมขอบคุณที่รับชมในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ลาไปก่อนแล้วก็จะเจอกันอีกครั้งในครั้งหน้านะฮะ3ทุ่มครึ่งครับเป็นคู่ของเฮเซลนัทครับกับเดียมิติแดงโกนะครับดูกันนะครับก็นี้ก็ลาไปก่อนครับครับผมไปพักก่อนครับครับเดี๋ยวเจอกันใหม่3ทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ